สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตัดผมนักเรียนทำโทษหน้าเสาธงแหกจนไม่เป็นทรงงงติ่งหูหรือแค่ข้างวันที่5กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่หาดบ้านแก้งตำบลกุดเมืองหามอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษนางสาวจินอายุ33ปีชาวบ้านกุดเมืองหามโพสต์เฟซบุ๊กว่าลูกสาวของตนเองโดนครูที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตอำเภอยางชุมน้อยใช้มีดกรรไกรแหกผมจนผมไม่เป็นทรงทำให้เด็กเกิดความอับอายนางสาวจินได้เรียกน้องอองนามสมมติอายุ15ปีลูกสาวออกมาพบและชี้ให้ดูบริเวณเส้นผมบนศีรษะของลูกสาวที่โดนครูแหกเส้นผมจนแหว่งไม่เป็นทรงผมซึ่งพบว่าเส้นผมโดนตัดขาดบริเวณหูข้างขวายาวประมาณ2นิ้วส่วนผมด้านหลังท้ายทอยยังเป็นผมทรงยาวใต้คางเล็กน้อยนางสาวจินกล่าวว่าตนอยากรู้ว่าการที่ครูใช้กรรไกรแหกทรงผมของลูกสาวตนนั้นทำเพื่อต้องการอะไรทำไมเมื่อครูตรวจพบความไม่เรียบร้อยของทรงผมเด็กนักเรียนควรที่จะเรียกไปเตือนเป็นรายตัวว่าให้ไปตัดผมให้เรียบร้อยไม่ควรที่จะใช้มีดกรรไกรไปตัดเส้นผมของเด็กจนไม่เป็นทรงอยากถามครูว่าการที่ใช้กรรไกรแหกผมเด็กแบบนี้ทำให้เด็กนักเรียนเรียนหนังสือเก่งมากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่และในระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการมีการระบุเอาไว้ว่าให้ครูใช้มีดกรรไกรหรือมีดอะไรนำมาตัดเส้นผมของเด็กได้หรือไม่เรื่องนี้ตนได้โทรศัพท์ไปสอบถามยังฝ่ายปกครองของโรงเรียนดังกล่าวแต่ว่าไม่มีใครรับสายจึงได้โทรหาผอ.โรงเรียนแจ้งเรื่องนี้ให้ทราบและได้นัดหมายว่าในวันพุธที่8กรกฎาคมนี้ให้ไปพบที่โรงเรียนเพื่อเจรจาพูดคุยกันฉันเสียความรู้สึกมากที่ครูมาแหกเส้นผมของลูกสาวฉันแบบนี้แทนที่จะตักเตือนเป็นรายตัวเพื่อให้เด็กไปตัดผมให้เรียบร้อยน้องอองอายุ15ปีกล่าวว่าเมื่อวันที่24มิถุนายนโรงเรียนได้นัดประชุมผู้ปกครองชั้นม.3ทุกคนเพื่อนัดจ่ายค่าบำรุงโรงเรียนและรับสมุดหนังสือเรียนโดยครูได้แจ้งในที่ประชุมว่านักเรียนหญิงม.3ทุกคนจะต้องตัดผมยาวไม่เลยข้างตนจึงได้ไปตัดผมเมื่อวันที่26มิถุนายนแต่กว่าจะเปิดเทอมในวันที่1กรกฎาคมเส้นผมได้ยาวลงมาเลยข้างเล็กน้อยจากนั้นเมื่อวันที่3กรกฎาคมมีการเข้าแถวหน้าเสาธงครูผู้ชายได้เดินมาตรวจเส้นผมและพบว่าเส้นผมยาวเลยข้างลงมาเล็กน้อยจึงได้ใช้มีดกรรไกรตัดเส้นผมของตนระดับติ่งหูทำให้ผมของตนไม่เป็นทรงผมอีกต่อไปและในเวลาเดียวกันนี้มีเพื่อนของตนโดนตัดผมไปด้วย 3-4 คนด้วยกันก่อนหน้าที่จะเปิดเทอมตนได้สอบถามจากครูหลายคนว่านักเรียนหญิงม.ต้นจะต้องตัดผมให้ยาวได้ไม่เลยข้างหรือว่าตัดผมให้ยาวได้ไม่เกินติ่งหูแต่ว่าไม่มีครูคนใดให้คำตอบที่ชัดเจนในเรื่องนี้ตนจึงไม่รู้ว่าจะต้องตัดผมยาวเท่าใดจนกระทั่งมาโดนครูผู้ชายตัดผมของตนดังกล่าวหน้าเสาธงทำให้ตนมีความรู้สึกอับอายเพื่อนๆมากที่โดนกระทำแบบนี้ทางด้านผอ.โรงเรียนที่เกิดเหตุกล่าวให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าเรื่องนี้ได้มีการพูดคุยกับแม่ของเด็กนักเรียนหญิงคนดังกล่าวแล้วโดยทางแม่ของเด็กได้กล่าวขอโทษตนที่ได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook ซึ่งเรื่องเส้นผมของเด็กนักเรียนมีระเบียบที่กำหนดเอาไว้ชัดเจนว่าทรงผมจะต้องไม่ยาวเกินกว่าติ่งหูของเด็กโดยโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเรื่องกฎระเบียบมีผลงานด้านวิชาการดีเด่นและผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนดีเด่นมากมายตนได้ให้ความสำคัญกับผู้ปกครองนักเรียนทุกคนเป็นอย่างมากหากมีปัญหาอะไรก็มาพบตนได้ตลอดเวลาเพื่อพูดคุยกันหาทางแก้ไขปัญหาหาทางออกร่วมกันให้ดีที่สุดเรื่องนี้ครูได้ทำตามระเบียบของโรงเรียนซึ่งจะได้พูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียนหญิงคนดังกล่าวเพื่อทำความเข้าใจกันในเร็วๆนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ